ณเดตเล่านาทีคุกเข่าขอใหญ่ย่า,ยาแต่งงานเผยเหตุผลลึกซึ้งกับสถานที่ขอณเดตเล่านาทีคุกเข่าขอใหญ่ย่า,ยาแต่งงานเผยเหตุผลลึกซึ้งกับสถานที่ขอบางนี้เรจิน่าจิโอวานนาในประวัติศาสตร์เคยเป็นอ่างอับน้ําของราชินีจิโอวานนาก็เลยรู้สึกว่าการได้ไปขอแต่งงานตรงนั้นก็เหมือนว่าตัวเองจะเป็นอ่างอับน้ําที่จะโอบผู้มีฝ่ายยังไม่ขอมูฟออนจากโมเมนต์ดีๆความโรแมนติกข,ของณเดตคุกิมิยะ กับนางเอกสาวใหญ่แยวายารัสยซนยสเปรบันว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงหลังจากที่ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์คูกเขาขอแต่งงานที่เมืองโพซิตโนชายฝั่งอมาลฟีประเทศอิตาลีท่ามกลางความยินดีมากมายที่ถูกส่งไปหาทั้งคู่ณเดตเล่านาทีคูกเขาขอใหญ่แย่แต่งงานเผยเหตุผลลึกซึ้งกับสถานที่ขอ ล่าสุด26มิถุนายนข่าวช่อง3ได้เผยว่านดเดชปรากฏตวัวไมในมาเทริสฟันฟอร์ดในงานเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นล่าสมบัติอินเดียนาโจนส์พร้อมได้เปิดใจหลังทำเซอร์ไพรส์คู่ข่าวขอหย่า,า,าญาติง,งานเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ประเทศอิตาลีโดยนเดตบอกว่าโล่งใจเลยเพราะเตรียมการมานานพอสมควรเตรียมเองทุกอย่างทั้งสถานที่บริษัททัวร์วางแผนเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งพอทุกอย่างออกมาด้วยดีก็รู้สึกดีใจมาก ยอมรับว่าจริงๆเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งเลยวันนั้นก็มีอาการล้นๆกันเกินตั้งแต่เช้าส่วนเหตุผลที่เลือกทริปนี้เป็นทริปขอตแต่งงานก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่าประเทศอิตาลีเป็นสถานที่ที่โรแมนติกเหมาะที่จะมอบโอก,กาสนี้ให้กับเขา ส่วนที่เลือกบางนี้เรจิน่าเจียวาน่าเป็นที่ขอแต่งงานเพราะในประวัติศาสตร์เคยเป็นอ่างอับน้ําของราชินีเจียวาน่าก็เลยรู้สึกว่าการได้ไปขอยายาแต่งงานตรงนั้นก็เหมือนว่าตัวเองจะเป็นอ่างอับน้ําที่จะโอบบุ้มเขาและรู้สึกว่ายายาเป็นคนที่ใช่เหมือนทั้งสองคนถูกสร้างมาคู่กันก็เลยอยากมอบหัวใจอันบริสุทธิ์ให้แก่กัน ส่วนวินาทีที่ขอแต่งงานณเดชบอกว่าตอนนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่เตรียมไปแล้วว่าจะพูดอะไรแต่พอถึงเวลาจริงๆพูดอะไรก็ไม่รู้คำมารนาที่สวยงามที่คิดไว้หายไปหมดแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้พูดอะไรที่ไม่ใช่ละครความรู้สึกนั้นตอนนั้นมันคือชีวิตจริงๆที่ไม่เหมือนในละครเลยมีความตื่นเต้นประมาดีใจก็เลยทําให้เข้าใจพี่หมากเลยว่าทําไมตอนที่เขาขอคิมแต่งงานถึงสวมแหวนผิดมือซึ่งใหญ่ยา่าก็ได้ตอบกลับมาว่า yes of course ซึ่งประโยชน์ที่เตรียมจะพูดกับยายาตั้งแต่แรกก็ได้มาบอกเขาตอนหลังอีกทีแต่เขาเก็บไว้เป็นความลับกันสองคนส่วนเรื่องแหวนก็ยอมรับว่าตัวเพชรซื้อมาจากฮ่องกงเป็นเพชรชนิดพิเศษที่พยายามหามานานแล้วแต่มาขึ้นตัวเรือนที่เมืองไทยก็ได้ดีไซน์ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบและคิดว่าน้องก็น่าจะชอบด้วยตอนนี้ก็เรียกยายาว่าคร่มันได้เต็มปากแล้วส่วนเรื่องงานแต่งตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันจริงจงังและยืนยันว่าไม่ใช่ภายในปีนี้แน่นอนซึ่งผู้ใหญ่ก็เข้าใจไม่ได้เร่งรัดอะไร ณดเดตบอกอีกว่าหลังจากขอแต่งงานไปความรู้สึกของตัวเองก็เปลี่ยนไปด้วยรู้สึกว่าเราผูกพันกันมากขึ้นรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกคิดถึงเขามากขึ้นไม่อยากห่างกันโดยเฉพาะช่วงที่เพิ่งกลับมาแล้วต่างคนต่างต้งตองไปทํางานก็ทําให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่มั่นกันแต่งงานกันเลยหลังจากนี้ก็ต้องจับมือเดินไปพร้อมกันเวลาจะคิดหรือตัดสินใจอะไรก็ต้องคุยต้องแชร์กันมากขึ้นส่วนทริปที่กลับไปหาพ่อตาที่นอร์เวย์นะเดเดตบอกว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่กับเขาได้คุยได้เปิดใจกันและคุณพ่อก็สอนหลายๆอย่างทั้งการใช้ชีวิตคู่ก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่ดีมากๆมีความสุขที่ได้ไปออกทริปกับเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ฝากฝังลูกสาวอะไรแค่เป็นกําลังใจและจะคอยซัพพอร์ตแต่พอมองตาเขาก็รู้สึกได้เลยว่าความหมายคือต้องการอะไรและนเด็กก็มีความสุขที่ได้เรียกว่าพ่อตาและได้เรียกแม่ปลาว่าแม่ยาย